เพื่อนของเรากินข้าวด้วยกันต้องหุงข้าวก่อนนะแล้วเขาบอกว่ามะนาวไม่มีน้ำก็เลยเอาเข้าไปใส่ในไมโครเวฟสัก2นาทีนะคะแล้วออกมาเดี๋ยวดูนะว่ามันจะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องปรากฏว่าน้ำเยอะเลยค่ะใช้ได้ใช้ได้Yes. เอาชนแก้วก่อนมาเจอกันนานๆมาเจอกันนะคะก็ชนแก้วกันหน่อยอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสนะคะด็อกเตอร์เจซุสนะคะผู้หญิงเขาจะเอาแป้งมาจากบราซิลเขาเป็นคนบราซิลเขาเอาแป้งนี้มาเพื่อจะทำอาหารจานหนึ่งที่เป็นเฉพาะเอกลักษณ์ของบราซิลก็ต้องใส่เบคอนก่อนนะคะผัดเบคอนแล้วก็เอาแป้งใส่ลงไปแล้วในเตาอบก็มีปลาอาหารวันนี้นี่เพียบนะคะก็จะเป็นอาหารที่มีรสชาติของบราซิล Thanks to the cook This is the cook อาหารรสชาติดีมากเลยนะคะมีปลาแล้วก็แป้งมันสำปะหลังที่ผัดกับเบคอนนะคะเรียกว่าฟาโรฟาแล้วก็เสิร์ฟด้วยข้าวรสชาติดีมากเลยค่ะแล้วก็ต้องกินไวน์ตามธรรมเนียมนะคะภรรยาคือด็อกเตอร์เจซุสแล้วก็สามีเป็นหมอชาวดัชนะคะด็อกเตอร์แฮงเรารู้จักกันมานานแล้วเพราะว่าทำงานในงานเดียวกันก็คือรักษาโรคเรื้อนนะคะกับหมอปีเตอร์นี้นะคนนี้เสิร์ฟด้วยซัลซ่าก่อนซัลซ่าใส่มะเขือเทศแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยค่ะปลานี่ก็ถอดเสื้อเรียบร้อยนะข้าวก็หุงแบบบราซิเลียนนะคะเขาไม่หุงแบบเรานะเขาเอาข้าวลงไปผัดกับกระเทียมก่อนแล้วค่อยเติมน้ำแล้วก็ใส่ซุปก้อนแล้วก็นี่ที่อยู่ในกระทะก็คือฟาโรฟา